ล่าสุดผมงงมากเลยครับงงคือเวลาผมคุยกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนเล่นไปสักพักหนึ่งระยะหนึ่งเพื่อนบอกว่าผมไม่มีแพชชั่นผมก็งงว่าเอ๊ะแพชชั่นมันคืออะไรทำไมมันต้องมีแพชชั่นด้วยมันถึงจะเป็นอะไรได้ผมก็เลยเปิดแน่นอนนะอากูแล้วก็มาเจอคำว่าแพชชั่นเขาบอกว่าเนื้อหามันบอกว่าหมดแพชชั่นแล้วความหมายของเขาว่าแพชชั่นคืออะไรกันแน่ใช้ในสถานการณ์ใดได้บ้างผมก็มาดูว่าเขาว่ายังไงแพชชั่นเป็นภาษาอังกฤษที่มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินซึ่งความหมายว่าเดี๋ยวละตินครับละตินบาลีไบลานแล้วก็ของอาหรับเขาเรียกอะไรแปลว่า dead language มันเป็นภาษาตายเพราะนั้นจะเอามาใช้ในวิชาการสายศาสตร์ต่างๆใช้การแพทย์ใช้เลยเยอะเลยภาษาละตินโอเคเป็นภาษาตายแปลว่าใช้เซตปุ๊บจะต้องใช้คำเดียวกันตลอดโอเคไหมครับมันไม่ดิ้นแต่ต้องเข้าใจความหมายของมันก่อนเรียกว่า dead language ภาษาบาลีไบลานก็ dead language แล้วแค่นะถ้ารู้จักกันดีนะทางด้านชาวมุสลิมภาษาไอ้พวกโอเคนึกไม่ออกผมไม่ค่อยได้ใส่ใจส่วนนั้นมากจนเกินไปนะก็เลยเล่าสู่กันฟังแค่นี้เชิญครับครับก็แปลความหมายได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับบริบทที่จะนำไปใช้แต่หลักๆก็คือความเจ็บปวดความทุกข์ดังนั้นจึงแปลเป็นไทยได้ว่าความกระตือรือร้นจากความเจ็บปวดหรือความเกลียดชังกลายเป็นแรงผลักดันจากภายในให้เราทำบางสิ่งบางอย่างหรือในความหมายว่าเป็นความหลงไหลนะครับแพชชั่นก็คือแรงผลักดันจากภายในให้เราทำบางอย่างเพื่อให้สิ่งที่เราต้องการให้ได้สิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาได้เกิดขึ้นถ้าใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานการมุ่งมั่นการมุ่งสู่ความสำเร็จแพชชั่นก็จะหมายถึงการกระตือรือร้นที่ทำให้สำเร็จอ๋อก็คือไม่ท้อแท้ถดถอยสิ้นหวังไม่หมดพลังใจโอ้โหนี่ยากนะลุงกลัวเกินยากด้วยเกินยากทุกวันนี้ถ้าผมจะทำงานอ่ะผมต้องมีความรักก่อนผมต้องได้มีแฟนก่อนทุกวันนี้ถ้าผมทำงานผมต้องมีเงินก่อนอ่ะผมจะทำอะไรสำเร็จได้ทุกวันนี้ถ้าผมไม่มีไอดอลเนี่ยผมตายแน่ผมอยู่ไม่ได้แน่เลยลุงแล้วทุกวันนี้ผมก็อยู่กับตัวเองไม่ได้ถ้าผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมทำอะไรเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยลุงอะไรกันไม่รู้แหละผมทำด้วยตัวเองไม่ได้อะผมไม่มีพอไม่มีเสร็จปุ๊บผมก็ทำอะไรก็เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวทำได้5นาที10นาทีผมก็จะภาษาเมื่อกี้ลุงบอกว่าอะไรนะภาษาทางอาหรับใช่ไหมฮะก็อาหรับใช่อาหรับขอบคุณคุณลมโชยครับเออเหรอโอ้ยเล่นตื่นจะละโอ้โหอาราบิกใช่ใช่ใช่ช่วยกันลุงลุงออกหน่อยครับก็ไม่รู้ว่าลุงแล้วมันจะสร้างยังไงอะแล้วยังไงถึงจะให้สืบเนื่องต่อเนื่องยาวนานแล้วทำไมต้องอาศัยแพชชั่นด้วยแล้วบ้านเราเดอะทีวีจะนำเสนอแพชชั่นที่ถ้าพูดถึงผมรู้จักตลาดข้างนอกก็คือว่าผมต้องไปลงทะเบียนเรียนแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องอะไรอะ NLP เพื่อปลุกอะไรเนี่ยปลุกใจอะลุง แล้วมันจะได้จริงไหมไม่รู้นะแต่ว่านั่นแหละฮะต้องไปทำตรงนั้นหรอผมถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับนี่เป็นคำถามครับก็ดีแล้วต้องขอบคุณว่าแพชชั่นตรงนี้นะฮะคนที่เอารากศัพท์เข้ามาพูดถึงกันมันก็มีอยู่สองนัยยะในโลกนี้มีสองเรื่องนะครับอย่าลืมไม่นะขาดมันมีซ้ายขวามันมีถูกผิดที่เขาว่ากันโอเคนะแล้วก็มีอดีตมีอนาคตพระพุทธเจ้าบอกว่ามีในปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าค่อยจะต้องเข้าใจในปัจจุบันนะเป็นหลักนะครับมิฉะนั้นจะเป๋ไปหมดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วล่ะปัจจุบันภาวะของพระพุทธเจ้าที่พูดถึงคืออากาลิโกเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองโอเคนะมันอยู่จัดจำแนกอนาคตและอดีตได้นะจำแนกกับว่าแพชชั่นทั้งในแง่ของมีความอะไรมีความเจ็บปวดมีอะไรต่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นตัวแรงผลักดันนะครับแล้วก็มีคำว่าเป้าหมายสูงสุดที่จะไปข้างหน้าให้ถึงจุดเป้าหมายปักธงไว้ยอดเขานู่นแปลว่ายิงสู่อนาคตเพราะนั้นแพชชั่นตัวนี้มันมี2ความหมายในตลาดโลกแต่ตลาดโลกที่มันใหญ่โตมโหฬารตอนนั้นคือที่บอกอ้างถึงเมื่อกี้ NLP นั่นเองมันก็เป็นเรื่องราวการศึกษาทางภาคตะวันตกเขาโอเคไหมแต่นาทีนี้ผมบอกว่าเป็นเรื่องของการสะกดจิตโมโอเคไหม
เดี๋ยวผมขอให้เกียรติเขาหน่อยด้วยการที่ผมก็ต้องหาในอากูว่าไอ้ตัว NLP คืออะไรเออเอาต้องมาดูกันหน่อยว่ามันคืออะไรนะครับNLP หรือ Neuro Linguistic Programming ครับคือกระบวนการที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นผ่านการสื่อสารที่ใช้และไม่ใช้คำพูดและเป็นการกำหนดพฤติกรรมและการกระทำพฤติกรรมการกระทำก็เหมือนกันหรือเปล่าของเราให้มุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้กระบวนการนี้จะลงลึกไปที่การทำงานของจิตใต้สำนึกของเราโดยที่เรารู้ตัวหรือเราไม่รู้ตัวจึงทำให้สามารถปรับทัศนคติความคิดและความเชื่อไปเสียทั้งหมดขออีกหน่อยขออีกหน่อยนี่ก็คือโปรแกรมจิตแน่นอนนะฮะNLP นะครับ NLP นี้นะครับคือกระบวนการที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นโอเคอ่านไปแล้วถ้าพูดง่ายๆ NLP เป็นการปรับจิตใต้สำนึกให้สั่งใจและร่างกายเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่มุ่งสู่จุดหมายและความเป็นเลิศในด้านต่างๆของชีวิตซึ่งสามารถทำได้โดยสร้างความสำเร็จจากตัวเองและการศึกษาความสำเร็จจากผู้อื่นและนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราก็คือโมเดล and excellence นะครับ of excellence จิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนกัปตันเรือร่างกายของเราเปรียบเสมือนเรือจิตสำนึกของเราเปรียบเสมือนหางเสือเรือกัปตันเรือมีหน้าที่บังคับทิศทางของเรือผ่านทางหางเสือเรือฉันนี้ก็ฉันนั้นจิตใต้สำนึกมีหน้าที่บังคับร่างกายความคิดและการกระทำของเราผ่านจิตสำนึกของเรานั่นเองแล้วยังไง NLP ไม่ใช่ศาสตร์ลึกลับหรือเข้าใจยากแต่อย่างใดสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆด้านของชีวิตคนเราเนื่องจาก NLP เน้นที่การทำงานของจิตใต้สำนึกกับร่างกายเพื่อมุ่งความสำเร็จด้านเป็นเลิศด้านต่างๆชีวิตผมอ่านมาจนถึงที่นี้ผมก็ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าเดาความเข้าใจว่าเขาว่าอะไรคือโปรแกรมครับคือโปรแกรมไว้ตั้งเป้าไว้เอาล่ะเขาเน้นหนัก subconscious ก็คือจิตใต้สำนึกไอ้ของเราเน้นหนักจิตไร้สำนึกครับเออถ้าทางโลกนี่จิตและสำนึกนี่แสดงคุณเป็นคนไม่รู้ไม่ดีมีก่อแอปน้ำมันอย่างเดียวล่ะครับจิตคุณและสำนึกก็แสดงว่าคุณไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเลยนะลุงใช่ใช่โอ้โหเอ้าวันนี้สวนโลกเลยนะลุงไม่รู้นี่คือลุงงอกแล้วมันสวนโลกไม่ใช่พูดมาทั้งหมดนะโอเคย้ำที่พูดมาทั้งหมดเลยมันสวนโลกไหมน่ะที่การกระทำทุกวันเนี่ยมันสวนโลกไหมหรือว่าให้โลกจะเริ่มงอกงามหรือว่าให้ผู้คนจะเริ่มงอกงามอ่ะนั้นทั้งวันนี้ก็ต้องตอบว่าช่วยทั้งมนุษย์และสัตว์โลกครับลุงแล้วก็ช่วยโลกด้วยมนุษย์แอบนอมันเนี่ยโอเคนะย้ำเลยนะฮะเขาเน้นเรื่องของ subconscious ก็คือจิตใต้สำนึกใครก็ตามสามารถควบคุมจิตใต้สำนึกได้คนนั้นจะประสบความสำเร็จนั่นเองรวมความเป็นเช่นนั้นไอ้ของเรามันไม่ใช่ของเราบอกว่าใครก็ตามที่รู้ตัวภาวะจิตใต้สำนึกจนกระทั่งไปถึงคำว่าไร้สำนึกนั่นแหละครับควบคุมได้หมดของจริงเป็นยังไงมันมาถึงยุคมันก็ต้องขอบคุณนะกระบวนการ NLP นะที่บอกว่า Neuro Linguistic ครับผม Programming เห็นไหมต้องขอบคุณเขาแปลว่านี่มันองค์ความรู้ตะวันตกเขาหลั่งไหลมาใช่ไหมครับไอ้คนเราคนบ้านเราก็ไปศึกษาตะวันตกมาถึงก็ผมเนี่ยใส่สูตรพูดก็โหดโก้ชิบหายเลยใช่เราโก้ชิบหายเลยชิบหายเลยไอเราผูกคอนี่พูดนี้ช่วยชิบหายเลยเหมือนกันแล้วแกไหมต่างกันในบริบทของความเป็นธรรมชาติกับทางนานาไม่ว่ากันโอเคนะเอ้ากลับมาถึงคำว่าแพชชั่นแพชชั่นนี้มันมีตรงนี้ครับมันมาจากอดีตคือคำว่าผลักดันเมื่อกี้นี่มีคำว่าความเจ็บปวดมีความทุกข์ suffering อย่างสุดแสนสาหัสมันโอ้โหมันทุกข์จริงๆจะเดินต่อก็ไม่ได้ไปซ้ายไปขวาก็ไม่ได้ก็ต้องหยุดนิ่งๆอ่ะนะแพชชั่นของชายศิลป์สถานะวันนั้นครับเฮ้ยมาด้วยกัน5เสือน่ะเดินตามกันมาเรื่อยอ่ะมาบุกป่าฝ่าดงมาอยู่ๆนั่นก็หนีไปอ่ะนั่งอยู่คนเดียวอ่ะนั่นแหละคือตัวแพชชั่นครับมาไปไหนล่ะมันไปต่อก็ค้นหาตัวเองครับซึ่งเป็นข้อสงสัยว่าทำไมถึงแก่เจ็บตายเนี่ยใช่มั้ยแทนที่จะบอกว่าอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้สมบัติเยอะพ่อมีตั้งเยอะแยะยังไม่เอาเลยอ่ะโอเคมั้ยเป็นความคิดที่ประหลาดมากอยากจะให้ลุงด้วยช่วยขยายความหน่อยนะ
ก็ค่อยๆฟังไป คือขยายความในเวลานี้ก็ต้องยกตัวอย่างตัวนั้นไม่รู้จะเอาตัวอย่างไหนมาพูดอ่ะครับมันถึงจะสะใจทั้งทุกช่วงวัยนี้ดีกว่าครับผมลุงไม่งั้นก็จะเชื่อจำกันมาตลอดไม่เลยไม่พลิกขั้วความคิดจักกะติดเดียวมันก็ไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยครับโอเคนะเอาล่ะเมื่อกี้ยกตัวอย่างจากแพชชั่นของพระองค์ณวันคือวินาทีที่กำลังจะตายนั่นแหละครับเห็นไหมครับก็ไม่กินอาหารไม่อะไรต่างๆสารพัดมันจะไหวไหมเนี่ยมันไม่ไหวเนาะเห็นไหมเฮ้ยมันถูกทางผิดทางวะเนี่ยก็เลยมากินอาหารหวานข้าวซะน้ำข้าววัตถุประหยัดอะไรก็ว่ากันไปเป็นเรื่องในตลกนั้นอ่ะกินข้าวเสร็จหูห้าคนเห็นนี่คือแบบโอ้โหยิ่งมันทรมานใจนะแค่กินข้าวโคตรแม่ก็หนีจากกูอ่ะเออกูไม่ได้ไปขอไปสักอย่างเดียวมีคนเขามาให้กินหากอ่ะครับเออคิดไม่ก็เออมึงก็คือมึงกูก็คือกูแหละมันจะไม่ยากกันตัดตอนตีแตกตัดตกใช่ไหมอย่าลืมนะเสียสายบอลทูบีนะมาเพื่อเป็นพระเจ้านะให้รู้ไว้ครับผมไม่มีใครสั่งสอนแล้วครับตรงนั้นนะใช่ไหมครับมันเกิดเองมีเองเป็นเองโอเคนะโอเคผ่านไปเพราะแพชชั่นของพระเจ้าก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้การอดอาหารนั่นแหละครับมันจะตายแหละไม่ตายแหละมันก็เป็นจุดดันเนี่ยมันดันไปต่อไม่ได้อะมันเลยระเบิดจากภายในเห็นไหมครับครับอืมคนที่อยู่ในฐานะของโลกสูงสุดเห็นไหมครับแล้วภายในมันก็แตกระเบิดเปรี้ยงเข้าไปก็จ้าเอ๋โอ้โหมันก็เจอจักรวาลกระแสกดจักรวาลทันทีแหละครับณวินาทีนั้นเองนะภาวะพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นในพระวรกายพระองค์ณจุดนั้นเองไอ้จะอดข้าวไปกินข้าวเนี่ยนะลุงนี่แหละครับแต่มันเฉพาะท่านศิลปะเท่านั้นเนาะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละครับจะเป็นคนอื่นได้ด้วยไหมที่ถูผ่านความทุกข์ทรมานยุ่งยากแสนสาหัสนั้นจะเจริญได้อย่างนี้ต้องถามหลวงพ่อสุรุจรันท่านก็เหมือนกันภาวะเนี้ยมีรถเข็นเข้าไปในห้องไอซียูได้ไงเนี่ยใช่ไหมประวัติของท่านก็ขึ้นเตียงล้อรถฉลุดขอบประตูปึ๊กเท่านั้นนะครับรู้สึกตัวมันก็พลิกใหม่แล้วพลิกความโลดมันก็มาเป็นบริบทใหม่เมื่อเวลาถึงขึ้นมาแล้วท่านก็ไปรู้เห็นอะไรต่างสารพัดที่ท่านรู้อุ้ยลุงอย่างนี้เด็กวัยรุ่นทั่วไปวัยทำงานก็ต้องรอให้มันทุกข์หนักๆอย่างนี้เหรอมันถึงจะพลิกได้มันก็เพราะฉะนั้นถึงมีโรงงานมาอยู่ตรงนี้ชี้ชักชี้นำชี้ชวนนะเออมันจะรอตรงนั้นเมื่อไหวแล้วก็หัวแจกขาหักดีไม่ดีไม่มีโอกาสเชื่อซ้ำไปอ่ะถ้าเป็นลุงออกจะให้แพชชั่นยังไงเอานะงานต้องทำงานอยากได้มีรายได้อยากอิสระทางการเงินอยากมีเวลาอยากกินอยากเที่ยวอยากใช้เอาละแพชชั่นในความหมายอนาคตครับที่เขาว่าเมื่อกี้นี่นะก็คือการตั้งเป้าอยากจะเป็นเหมือนเขามีเหมือนเขาเป็นไอดอลเป็นดารานะเป็นผู้ร่ำรวยต่างเขาก็บอกวิถีชีวิตเขามาทำงานงั้นนะก็แสดงว่าหมายถึงว่าคนที่ประสบความสำเร็จชีวิตแล้วเนี่ยเขาออกหนังสือมาแล้วเราก็ไปนั่งอ่านเราก็อยากเป็นแบบเขาไม่ผิดนี่ลุงก็ออกหนังสือมาเพื่อขายอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บแต่มันไม่เป็นเหมือนเขาสิลุงมันเขาคือเขาเราคือเราเป็นได้ไงคนละยูนิตแล้วจะทำยังไงอ่ะก็เราส่วนกันฟังตรงนี้แหละโอเคครับโอเคนะคือเป้าหมายตรงนั้นนะฮะเนี่ยเขาเข้าสู่คำว่าเป้าหมายแขวนความสำเร็จครับก็รวยแล้ววะเนี่ยคือวัตถุนิยมเขาสร้างขึ้นมาในองค์กรของเขาก็ขยายใหญ่โตลุง อยากรวยมันผิดเหรอวันนี้ผมยังไม่มีเนี่ยผมอยากมีบ้างผมอยากมีเวลาอยากมีอิสระเนี่ยมันผิดใช่ไหมผมวัยทำงานเนี่ยมันยังไม่มีเหมือนเพื่อนมีไม่มีเหมือนที่เขามีกันแล้วถ้ามีเนี่ยมันผิดเหรอลุงในโลกเนี้ยมันมีผิดกับถูกนะครับผมกฎหมายก็ชี้ผิดชี้ถูกใช่ไหมล่ะครับผมเออแต่โดยธรรมชาติมันไม่มีผิดไม่มีถูกครับมันเข้าใจหรือไม่เข้าใจครับผมแล้วกำลังพูดถึงความเข้าใจครับมีเงื่อนไขมาจากคำว่าผิดถูกครับโอเคไหมแพชชั่นนี่กำลังคำว่าอนาคตกับอดีตเวลานี้เราเน้นหนักเรื่องของอดีตครับผมมันมั่งแต่อดีตนะครับว่าอย่างเช่นว่ายุทธยานไอ้ความเจ็บปวดอาการที่จะตายณวันนั้นมันคนที่กำลังจะตายมันไม่รู้มันไม่สามารถทดแทนความรู้สึกกันได้เจ็บที่สุดมันบอกแทนกันได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะ คนที่ได้ยินก็ไม่สามารถที่จะให้ความรู้สึกแทนคำว่าเจ็บที่สุดมันทำไม่ได้นั้นคนนั้นจะรู้ด้วยตัวเองเจ็บที่สุดมันก็เป็นปัจจัยปัจจัยทำให้หนึ่งมันเกิดแรงผลักดันความจนนี่เป็นแรงผลักดันครับความลำบากคือแรงผลักดันครับมันมีหนึ่งในร้อยประเภทนี้ที่จะผลักดันสู่อนาคตที่มันเจอจ้าจะตระหนักคือประสบความสำเร็จได้
ไอ้90มันอ่อนแอเข้าใจมั้ยครับใช่ลุงก็เพราะอย่างนั้นมันถึงมีลุงหอกหน้าวันนี้โอเคยอมๆๆว่ามาเลยว่ามาเลยยอมแล้วยอมแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปง้อแงกับสิ่งที่มันผ่านมาอดีตน่ะขอให้จับประเด็นได้โอเคเราเจ็บตรงไหนตรงนั้นน่ะแต่อย่าคิดเอาคืนนะครับเออถ้าคิดเอาคืนเนี่ยแย่เลยแย่เป็น 2-3 เท่าด้วยนะเอาคืนนี่ก็ถือว่าอาฆาตใช่มั้ยล่ะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้พอยนั้นแล้วเฮ้ยมันจะไปอาฆาตไปทำไมวะเนี่ยไม่ใช่หนังจีนนะครับอะไร10ปีแค้นยังไม่สายครับลุงแก้แค้นไปแก้แค้นบุญของทดแทนครับแค้นต้องชำระครับอย่างนั้นมันง่ายเกินไปต้องซึ้งถึงอาม่ากว่านั้นแต่อาม่าจำอาม่าได้ไหมเออจำมาได้ครับแต่อาม่าเฉลยแล้วครับว่าไอการที่บรรพบุรุษหรือว่าคนโบราณบอกว่าเฮ้ยอีก10ปีค่อยแก้แค้นนั่นหมายความว่าไม่ได้ให้ไปฆ่าในอีก10ปีแต่กำลังจะให้คนที่มีความโกรธสูงความร้อนสูงโมโหสูงเนี่ยครับให้ใจเย็นๆลงลดเพรสเชอร์ลงมาลดเพรสเชอร์ลดแรงดันลงมาเพราะแน่นอนนะลุงถ้าของไทยเราก็กล่องข้าวน้อยค่าแม่ไงลุงแม่ไม่มาแม่ว่าจะมาที่ยังนี่หิวหิวขอโทษหิวชิบหายแล้วเนี่ยทำตั้งหลายอย่างแล้วเนี่ยยังไม่มาเธอจะเง้อเลยแหละหาเหมือนผมไปเนี่ยนั่งรอคนที่ผมรอคอยเนี่ยยังไม่มาผมก็ร้อนรนแล้วลุงร้อนรนจนฆ่าคนได้นะลุงนั่นแหละครับจึงแต่อาม่าบอกว่าเป็นการกุศโลบายในการที่จะให้เวลานั้นน่ะได้เป็นตัวหารอารมณ์ให้มันเบาลงและเย็นลงแล้วค่อยว่ากันครับลุงคนมีปัญญาใช้บริบทนี้ใช้โอเคครับลุงคนขาดปัญญาก็เอาคืนแม่งเดี๋ยวนั้นเลยโอเคแค่นะเอาล่ะกลับมาถึงอดีตเนี่ยทุกอย่างมันมาจากอดีตหมดครับทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยมันมาจากต้นเหตุต้นเหตุตัวนั้นใครด้นต้นเหตุตัวนั้นได้ล่ะครับนะถ้าด้นต้นเหตุตัวนั้นต้นไปโดยฌานสมาบัติเนี่ยจึงจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มันแล้วก็รู้หมดให้ได้ครับก็ต้องอ้างถึงพุทธศาสนาไว้หน่อยนึงเถอะเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ของมนุษยชาติน่ะโอ้โหแล้วเด็กรุ่นใหม่จะไปฟังออกได้ยังไงลุงก็ลุงแปลมาหน่อยแล้วกันว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรครับก็ฟังเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่รุ่นเก่าทำไมล่ะฟังภาษารู้เรื่องไหมเนี่ยรู้จักเมื่อวานนี้ไหมทีนี้อ่ะครับผมรู้จักอาทิตย์ที่แล้วไหมน่ะครับปีที่แล้วไหมรู้จักตอนที่ร้องแอมาป่ะถ้ามนุษย์ไม่รู้จักตรงที่ร้องแอมามันก็สวยแล้วครับครับนั่นคืออดีตครับผมตอนที่ร้องแอมาใครตบตีเจ็บเรียบร้อยจบตีเจ็บไหมครับหรือบางทีหลบมุมเปียบกดแต่รู้ไหมว่าหลบมุมเนี่ยก็ไปหาคนทางตัวเองก็ได้เด็กอ่ะครับมันไม่ไปทางไหนไม่ได้โยนทิ้งทุ่งนาก็ไม่ได้อ่ะวิกฤตที่จะเป็นบวกกับเป็นลบมันเป็นลบซะส่วนใหญ่อยู่ในจุดเดียวกันนะอยู่เส้นเดียวกันครับมันลบส่วนใหญ่เพราะว่า 90% มันจะเป็นอย่างนั้นทางลบแต่มันมัน 10-5% เนี่ยมันจะก็เอามันจะเป็นแรงผลักดันก็ออกมานะวันนี้ถ้ามีลุงหอกแล้วนำเสนอว่า 90% จะเป็นช้างเผือกได้แบบ 10% เนี่ยมันยังไงใช่สมมุติ100คนนะเด็กเกิดหลังมาถึงมกราคม37เนี่ยตรงนี้นะพยายามขีดเส้นเอาไว้ว่ากลุ่มนี้นะครับเกิดมาเป็นกลุ่มอัจฉริยะถ้าหากว่าได้ยินลุงหอกพูดปุ๊บจะปิ๊ง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 และปิ๊งเหรอเออลุงแล้วก่อน37อ่ะก็อยากเกิดก่อนนะอยากเกิดก่อนนะก็ทำความเข้าใจร่วมกันดีนี่เนาะเป็นอะไรไปล่ะไม่เสียหายอะไรหรือว่ารุ่นวัยรุ่นตอนปลายก็ทำความเข้าใจด้วยกันเนี่ยก็ผ่านภาษาพระรามภาษาพ่อขุนเนี่ยเออไม่ได้ใช้ภาษาอื่นนะเพราะก็ต่างทำความเข้าใจไปเรื่อยจะเป็นอะไรเสียหายตรงไหนเห็นไหมล่ะถ้ายอมรับคำว่าภาษาสื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารกันและกันอยู่เวลานี้โอเคนะแล้วก็ไปต่องั้นอดีตเนี่ยมันพอใจสุดขีดหลงระโยบนี่เนี่ยโมโหโอ้ตลอดเลยล่ะครับโดนโอ้เป็นไข่อยู่ในก้อนหินนะฮะเพื่อไม่ให้ก้อนหินแตกก็แล้วแต่นี่ลูกคุณหนูลุงเออหนูครับเออคุณหนูล่ะครับนี่ลูกลูกชี้ซ้ายชี้ขวาล่ะครับน่าล่ะเขาบอกว่าเด็กวัดกับเด็กบ้านเนี่ยมันจะศักยภาพต่างกันลุงแกรนต่างกันแกรนและแกรนต่างกันนะในเชิงว่าคือมีความเข้มข้นมากกว่ากันความอดทนก็ว่าได้ครับแต่ความจริงไม่ต้องใช้คำว่าอดทนครับอดทนคือแบกหินครับเออมันภาวะภายในก็คือความรู้สึกความนึกคิดที่มันอยู่ลึกที่มันฝังลึกสุดท้ายก็บอกว่านั่นคือ subconscious โอเคไหมหรือว่าจิตใจสำนึกเขาว่าครับมันก็ฝังแน่นไอ้ตัวนี้แหละฮะแม้แต่คิดดีก็เจอ NLP เนี่ยนะแล้วก็อะไรที่เยอรมันน่ะมีหนวดน่ะชื่ออะไรนักรบนักฆ่าฮิตเลอร์เออมันก็เจอ LNเจอ LNP จากพ่อแม่ปู่ย่าที่คนรอบข้างมันนั่นแหละเกิดมาแต่แรกต้นมึงต้องชนะมึงต้องชนะหรือแม้แต่อะไรวะอะไรนะที่เป็นนักฆ่าเกลียวรัมรันเนี่ยชื่ออะไรแม่
โรมกรุงโรมกรุงโรมใช่ใช่ครับครับลิสเซเดอร์ครับลิสเซเดอร์เลยเหมือนกันถูก LP LNP NLP NLP ตามสารที่มันจับยัดตั้งแต่เด็กแล้วมึงต้องชนะมึงต้องควบม้ามึงต้องถือหอกถืออะไรต่างชนะไปไหนก็ชนะชนะคือไม่ได้สอนเรื่องแพ้มีแต่พระเจ้าอย่างเดียวกูไม่ชนะแต่กูก็ไม่แพ้แล้วกันอ่ะกูไม่เอาชนะแต่กูก็ไม่แพ้ใช่หลวงพุทธเจ้านี่ไม่ค่อยอยากสู้เลยเรบได้นะเอ้ยหมายถึงว่าร่างกายแข็งแรงนะลุงเออแต่ไม่ยอมรบไม่ยอมเอาชนะใช่ครับครับเห็นไหมเข้าใจครับต่างสีที่เราดูใช่ไหมล่ะใช่ครับใครจะมายั่วยวนก็จะเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับโอ้โหเพลงดาบหน่อยเดียวก้าวเดียวก็เอาแล้วแต่พระองค์ไม่เอาครับไม่เอาชนะเพราะพระองค์จะรู้ว่ากูไม่แพ้เอาชนะหรอกมึงมาทำกูไม่แพ้ก็แล้วกันครับแต่กูให้ทำมึงกูไม่ทำเห็นไหมว่าโอกาสมึงมากมายมหาศาลขนาดนั้นยังไม่รู้สนุกมาตายหาที่เอาอย่างนั้นไอ้อะไรล่ะคู่ต่อกรมันเทวทัตครับเออไอ้เทวทัตก็ตายหาเองสุดท้ายแล้วครับใช่ไหมตายรอบก่อนพระองค์ด้วยตามซีรีส์นะก็ใช่โอเคไหมเนี่ยก็คือยกตัวอย่างยกไปแยกมาให้เด็กกรุณาพี่อย่างนะคนที่อยู่ที่กำลังฟังเวลานี้โอเคนะอ้าวเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสมุทัยคืออะไรถอยลงไปสมุทัยคือปัจจุบันนี่คือใครรู้ตัวไหมทีนี้เออเดี๋ยวนี้วินาทีรู้ตัวไหมล่ะถ้ารู้ตัวเออมีพ่อมีแม่ไหมล่ะนั่นคือสมุทัยให้เรามาเกิดเออปู่ย่าตายายไหมนั่นคือสมุทัยในรูปของเจเนอเรชันของที่เราบอกเผ่าพันธุ์พันธุกรรมโอเคไหมครับโอ้ยตัวเกิดนี่เองเออแต่สมุทัยตัวเราก็ไปเมื่อวานนี้ทำอะไรมาอาทิตย์ที่แล้วทำอะไรมาครับครับแล้วแอมาทำอะไรมาบ้างนี่สมุทัยของตัวเราครับเออโอเคไหมรับทราบครับทีนี้ถามว่ารู้ตอนนั้นเจ็บปวดแค่ไหนเมื่อตอน3ขวบ4ขวบถูกบรรจุอะไรอยู่กับจะพ่อแม่ปู่ย่าตายายณวันนั้นครับถูกบรรจุใส่ครูบาอาจารย์ใส่ไอ้องค์คุริมาก็เช่นเดียวกันครับใช่มั้ยครับเจอครูบาอาจารย์ใส่เข้าไปถ้าหากว่ามึงเอานิ้วมือมา 1,000 ฆ่าคนเอานิ้วมือแขวนคอมึงเป็นเจ้าโลกอ่ะครับเห็นมั้ยสุดท้ายก็ไปเจอพระเจ้าก่อนไงก่อนที่มันเป็นไอ้คนที่พันน่ะเห็นมั้ยฮะครับก็มาสั่งสอนมันแค่หน่อยเดียวกูจะหยุดแล้วมึงต่างหากที่ไม่ยอมหยุดคำพูดนี้คือพระเจ้าพูดนะครับกูหยุดแล้วนะมึงมันต่างไม่ยอมหยุดลุงขยายความหน่อยตอนนี้ลุงบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ไปหาองคุลิมานใช่แต่เป็นสภาวะขององคุลิมานที่เห็นในมิติใช่เพราะมันสุดแล้วตอนนั้นน่ะมันเหลือนิ้วเดียวกูนิ้วเดียวมันเข้มข้นอย่างนั้นนึกออกก่อนเนื้อความเข้มของไอ้มารมันนิ้วเดียวอ่ะลุงแพชชั่นขององคุลิมานเนี่ยมันข้ามบุญข้ามบาปเลยนะก็ใช่ใช่เพราะมันตัดมาเยอะมันน่าจะเป็นบาปในลุงคนเขาบอกว่าเป็นบาปใช่ไหมใช่แต่มันเป็นแพชชั่นของมันน่ะเพราะครูบาอาจารย์เป็นตัวต้นเรื่องครับก็เชื่อครูก็เป็นอย่างนั้นแหละวะโอ้ยครูบอกว่าต้องทำอย่างนี้ถึงจะได้อย่างนั้นเออโอ้ครับผู้สงฆ์มันเป็นอย่างนั้นผมพูดเองครับต้องพูดภาษาอย่างนี้แล้วมันจะใจคนวัยรุ่นน่ะครับใช่เสร็จปุ๊บแต่โหลุงถ้าเป็นผมก็จะมีเงื่อนไขเป็นมนุษย์เงื่อนไขก็องคุลิมานคือง่ายๆนะเหนือบุญเหนือบาปแล้วมีบุญนี้ก็ต้องมีบุญมากแต่มันก็ขัดแย้งกับการมีบาปองคุลิมานพลิกตัวทีเป็นอรหันต์เลยอ่ะใช่สิครับอ้าวผมไม่ใช่องคุลิมานอ่ะลูกปัญญาเขาเป็นจ่ออยู่แล้วรู้ไหมแต่มันเจอตราบาปจากครูบาอาจารย์ภาษานั้นน่ะมันเจอตราบาปเหมือนกับหมอมีหน้าเราถึงได้สนับสนุนว่าให้ก้าวข้ามหรือทะลุลวงครูบาอาจารย์ให้ได้เออมันจะขึ้นโลกลงสวรรค์ก็ตรงนี้เออโอเคครับยอมเหมือนกับทุกวันเนี่ยใครใส่ตราบาปโลกมนุษย์น่ะครับมันไม่ต่างกันครับอ๋อชื่อโรคเออชื่อโรคแล้วก็นิวเคลียร์นี่แหละเออคลื่นเออเคมีชีวะเออโอเคครับโอเคครับไหนมาไปหลายเรื่องเห็นมั้ยเห็นมั้ยแพชชั่นตัวเดียวแล้วเนี่ยครับผมนี่ใครไปเจออะไรที่มันจ๋าๆจริงๆไม่ว่ารักสุดขั้วครับเวลาเป็นพี่ครัวเลยสวยทีเนี้ยครับลุงเห็นมั้ยเวลารักก็รักประมาณนึงแต่พอเวลาถูกไม่รักมันดับเบิ้ลลุงดับเบิ้ลยกกําลัง2เลยล่ะดับเบิ้ลทั้งอะไรลุงผมจะบอกว่าผมเคยอกหักมาดับเบิ้ลทั้งความเจ็บเนี่ยจี๊ดที่ไหนก็ไม่รู้แต่จี๊ดแล้วก็ปวดโหวิทรมานอย่างแสนสาหัสทั้งมีภาพหลอนมีโอ้โหมีความทรมานมากลุงนอนมองแก้ผ้ามองเพดานเลยอะลุงขับรถออกไปหน้าบ้านยังไม่รู้ตัวเองเลยจนแบบเราต้องโทรหาใครคนคือมันอยู่กับตัวเองไม่ได้เลยลุงมันบีบรัดลุงแล้วก็ไม่รู้เลยนะมันอยู่ตรงไหนอ่ะเอาในทุกเซลล์ของร่างกายแล้วกันครับก็จะว่าไงล่ะครับครับแค่ไหมครับเออมันหาจุดไม่ได้
เนี่ยคนที่มีภาวะพวกนี้จะรู้สึกเองที่อาการพูดๆเนี่ยคนที่มีความเจ็บป่วยร่างกายนะจะรู้ตรงนี้คนไม่เคยเจอก็จะไม่รู้ในสิ่งที่เรากำลังคุยกันในพอยต์นี้นะพอยต์เอาวิวที่ว่านี่นะเอาเราไปต่องั้นไอ้เจ้าแพชชั่นที่กำลังพูดถึงอ้าวคนที่ดีๆคนที่สร้างดีพ่อแม่ก็สร้างอ้าวไปเรียนนู่นไปแล้วครับแล้วพ่อแม่ก็ส่งได้สุดท้ายแล้วก็มีความสำเร็จก็มีเหมือนกัน100คนมี5นะมีอยู่แค่5น้อยลงมีอยู่แค่5เอาอย่างมากก็ไม่เกิน10 10% โอเคก็เป็นผู้นำอะไรต่างๆนะเป็นกิจการว่าไปใช่ไหมแต่90มันเฟลอะโอเคนะเอาละแพชชั่นในทางดีก็มีอยู่นะครับโอเคนะแต่ตั้งเป้าหมายสูงสุดเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้ว่าไปใช่ไหมเขาใส่เหมือนแต่เด็กโอเคไหมทีนี้ไอ้ส่วนที่มันไม่ได้มีใครใส่ทีเนี้ยมันเกิดตัวเองอะเดินไปชนก้อนหินอย่างเงี้ยเดินไปกาอากาศเห็นนกบินขี้ใส่เป๊กเฮ้ยอะไรกันวะเดินมีขี้ไม่มีขี้มีขี้สูงขึ้นไปปะอันนี้ก็เป็นแพชชั่นหนึ่งเหมือนกันก็น้อยอะลุงอะก็ไม่รู้ว่าเป็นแพชชั่นหนึ่งก็แล้วกันครับกำลังพูดถึงไพ่นี้อะครับผมเฮ้ยอะไรกันมาอยู่ก็เปรี้ยงบางมาไงห้วยยืนเชิดกำลังยืนฉี่ไว้อะไรวะมาชิงยิงสีข้างนี่วะเฮ้ยประมาณนั้นรับทราบรู้เรื่องนะรู้เรื่องครับนั่นก็เป็นแพชชั่นนี่คือแพชชั่นลุงหงอกเออคนใดก็ตามที่ฟังเรื่องลุงหงอกว่าลุงหงอกวันนึงเนี่ยอยู่ๆไปจะไปเคารพคารวะสักการะสิ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ก่อนที่จะไปถึงก็คือปวดท้องปัสสาวะก็เลยลงข้างทางก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มากระตุ้นแพชชั่นในตัวเองเข้าโอ้ยลุงผมไม่ใช่ลุงและคนทั้งโลกก็ไม่ใช่ลุงแล้วสิ่งที่ลุงได้มาเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นลุงเขาลองบอกงี้นะครับครับนั่นก็คือพอยต์วิวของแพชชั่นตามวิถีของลุงหงอกมันจะเอาใครมาคอมเพลมันก็ไม่ได้มันคนละยูนิตก็ว่าทีนี้แพชชั่นแต่ละคนแตกต่างกันใครล่ะครับจะเป็นคนที่ดึงตัวที่มันเจ็บปวดรวดร้าวออกมาเป็นสร้างวิกฤตเป็นโอกาสไงครับลุงภาษาตลาดนะภาษาเนี้ยครับลุงส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมชวนเชื่อต่อไปอีกหลอกลวงต่อไปอีกใช่ครับแย่ต่อด้วยลุงแค้นต่อด้วยแค้นต่ออีกทีต่างหากมันน้อยถึงบอกว่ามันจึงจำเป็นมากนะวันนี้ผู้ใดเทิดทูนพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าขี่ไปเสร็จก็ว่าไปมาทำหน้าที่พวกนี้ช่วยชาวโลกเขาใครเข้าถึงมันทำก็บอกว่าเข้าถึงมันทำขี่ระดับมาช่วยเขาครับเออไม่งั้นโลกจะแย่เลยเวลาเนี้ยเห็นไหมครับครับแล้วก็พูดจาเช่นที่ว่านี้แบบกลางๆเนี่ยกลางๆของเราก็อยู่ในส่วนกลางที่กำลังแชร์กันระหว่างอดีตอนาคตครับบางคนเอาอนาคตเป็นตัวตั้งคำว่าแพชชั่นเช่นให้เก่งเหมือนเขาดีเหมือนเขารวยเหมือนเขาก็เข้าคอร์สไอ้ NLP ที่เขาว่านี่แหละก็ไม่ผิดนี่ลุงไม่มีอะไรผิดในโลกเนี้ยมันถูกหมดแต่ต้องจ่ายตังค์ก่อนนี่แหละผมไม่มีตังค์ผมก็เลยไม่ต้องไปเรียนไงลุงดีแล้วที่ไม่ต้องจ่ายที่นี่มันของฟรีบ้านเราทีวีเนี่ยโอเคคนมีตังก็ว่าไปแล้วกันนะฮะออคนไม่มีตังแต่ว่าต้องการที่จะปลุกแพชชั่นลุงพูดสักทีว่ามันจะทำยังไงเอาละกำลังคุยอยู่ตรงนี้ถามว่าฟังทันไหมเนี่ยเออเดี๋ยวก็ใหม่ได้ครับมีหลายรอบเพราะว่าเรคคอร์ดครับเหรอเนี่ยที่คนที่มันมีภาวะที่มันเกิดอยู่คนเดียวก็นึกย้อนสิครับนึกย้อนไปอ๋อเฮ้ยไปมาไม่มีอะไรที่ให้ย้อนแล้วก็ถือว่าเป็นอดีตชาติไปได้ก็จะไปรู้เรื่องเราอดีตชาติตัวเองนี่คือแนวทางพุทธศาสนาคือตรงนี้เองอ๋อลุงกำลังจะบอกว่าเมื่อพวกคนใดก็ตามที่เจอความทุกข์ถึงขีดสุดเนี่ยครับคนนั้นน่ะอยู่กับตัวเองแน่นอนโดยเนเจอร์ของแพทของความทุกข์มันเลยนั้นก็ต้องไปอธิบายทุกบทตัวบนหน่อยลุงตัวนี้คนเข้าลุงคนเข้าใจยากมากเลยนะแล้วทำไมถึงบอกเข้าใจยากเพราะว่าผมไปเจอวาทกรรมบอกว่าอะไรอ่ะคนเราเลือกที่จะไม่ทุกข์ได้ก็คือเลือกที่จะผมบอกไม่ได้ลุงก็มันพูดมากี่ร้อยคนแล้วเจมมันบรรลุไหมล่ะภาษาเนี่ยก็มันพูดอย่างนี้มาตลอดเนี่ยแล้วก็พูดสวนกระแสโลกตรงนี้แหละก็เพื่อที่จะมันหักล้างกันบ้างคนไหนที่แก๊กก็คือแก๊กก็แข็งเลยเนี่ยอ้าวล่ะไอ้ตัวทุกข์เนี่ยผมเรียกว่าความจริง3ประการความจริง3ประการนะ1ทุกข์คือตัวเกิดทีนี้มันต้องมีเหตุนี่คืออดีตทั้งนี้คืออดีตนั่นคืออนาคตเข้าใจมั้ยครับเกิดเนี่ยเปรี้ยงขึ้นมาพอยต์นึงของอะไรก็สุดจะคําว่าเกิดตัวตนตัวเรานี่แหละจะบอกว่าเรื่องปฏิสนธิก็ไม่มีผิดหรอกครับแต่มันถอยลงมาอีกเยอะเอาล่ะสมมุติก็เป็นเหตุทําให้เราเกิดอ๋อเป็นเหตุของพ่อแม่ทําให้เราเกิดเปรี้ยงเข้าไปอย่างเงี้ยในสมมุติมันเป็นรีไปแล้วนะรับทราบครับปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายมาให้เป็นเหตุ
มันก็ต่อไปเรื่อยมันก็แตกหน่อไปมันไม่ต่างจากบิ๊กแบงอะภาพบิ๊กแบงหรือว่าบิ๊กครันช์มันไม่ต่างกันที่พูดเมื่อกี้นี่เห็นไหมฮะมันก็มาเอาละพอเป็นตัวเกิดขึ้นมาเปรี้ยงปุ๊บเกิดทุกนี่ไงเป็นตัวเกิดมาเลยจ้ะทุกเห็นไหมทีนี้มันจะทุกได้ยังไงวะถ้าหากว่าเกิดอยู่ในกองเงินพ่อแม่ใช่ใช่ลุงปู่ย่าตายายที่ให้มามันจะเอาอะไรมาทุกอ่ะใช่ครับเนี่ยฮะก็เพราะตรงนี้มันก็เลยโศกก็คือลบด้วยโศกวันหนึ่งไม่มีพ่อแม่ทีนี้ออกหรือวันหนึ่งไปสรุปก้อนหินเองอ่ะขับรถราคาร้อยล้านเนี่ยไปชนเปรี้ยงต้นเสาไฟฟ้าหักไปสามท่อนตัวเองคอหักตายตายแล้วก็แล้วไปถ้าไม่ตายทีนี้นั่นแหละคือตัวทุกข์มันในโศกมีทุกข์นะโยมนะครับก็คือตรงนั้นเองโอ้ยลุงผมเพิ่งเกิดมาแล้วผมจะมาละเมียดอะไรแบบลุงอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเอ้าก็ลุงออกเกิดมาเพื่อมาเล่าให้ฟังโอเคครับยอมใช่ละมันก็สมุทัยไปเรื่อยล่ะแล้วปีไหนจะจบสมุทัยที่มันก็ออกนอกกรอบไปเรื่อยว่ายง่ายตอนนี้ใครก็ตามที่มีความทุกข์อยู่มีความผิดหวังสะสมแล้วก็ไปต่อไม่ได้ให้ฟังตัวนี้ก่อนเออค่อยๆถอดใช่ใช่ถอดตัวเองที่เป็นอดีตออกมาให้ได้ก่อนใช่ใช่ใช่ก็คือการคุ้นคิดใคร่ควรในความทุกข์ของตัวเองนั่นแหละนั่นแหละถอยหลังถอยหลังลุงกำลังจะบอกว่าพอไปคิดเรื่องความทุกข์มันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรอแน่นอนนะครับแน่นอนทีนี้พอเวลาเข้าไปแล้วมันหมดสมุทัยเนี่ยไปสมุทัยมันหมดแล้วมันไม่ไปต่อมันเข้าสู่กับวันนี้โดดนี่ก็คือหลับง่ายๆก็หลับง่ายนิดเดียวเนี่ยก็หลับขึ้นไปลุงผมไม่ใช่สายสมาธินะลุงก็ไม่รู้มันต้องหลับไหมล่ะทุกวันน่ะนี่ลุงกำลังหลอกให้ปฏิบัติธรรมหรือเปล่าก็แล้วแต่คิดทางนั้นนะมันไม่มีไปต่อมันก็หลับมนุษย์น่ะเออครับหรือว่ามนุษย์คนไหนไม่ยอมหลับตื่นขึ้นมาแต่หากที่มันรู้ว่าอะไรคือที่มีคำตอบแล้วจ้ะอะไรว่าตรงนั้นมันก็อ๋ออ๋อสิทีนี้เห็นไหมมันก็มีคำตอบมาโอ้ยอนาคตเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไหมฮะไปสู่อนาคตมันต้องย้อนอดีตได้ก่อนที่จะมาถึงอนาคตได้หมดครับเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้ทุกคนมุ่งแต่อนาคตแพชชั่นอนาคตอ่ะโอเวอร์แดร์โอเวอร์แดร์โอเวอร์แดร์สำนวนใจก็หวังน้ำบ่อหน้านั่นแหละผมเข้าใจแล้วลุงโอเคต่อผมเข้าใจแล้วล่ะผมเข้าใจแล้วเข้าใจแพชชั่นลุงละเออหวังน้ำบ่อหน้าโอเวอร์แดร์โอเวอร์แดร์ครับครับใช่ไหมฮะครับไอ้คือแรงดึงก็ไม่มีครับจริงจริงโอเทThinking เองมโนเองเนี่ยคิดแบบไอสไตล์เลยลุงเออไอแบบคิดจินตนาการเนี่ยครับผมเห็นไหมไอทั้งนี้มันเป็นแรงผลักเพราะมันความเจ็บปวดมันเป็นแรงผลักตัวแพชชั่นมันเป็นแรงผลักเข้าไปสู่อะไรความเจ็บช้ำนี่นะฮะครับช้ำใจนี่แหละครับผ่านให้ได้แล้วกันครับครับครับส่วนมากจะผ่านไม่ได้ผูกคอตายก่อนครับเออกระโดดตึกตายก่อนครับเห็นไหมฮะครับกินยาตายก่อนครับมันไม่ได้เจอลุงหอกก่อนเลยครับเจอลุงหอกก่อนไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนคือคุณลุงจะบอกว่าที่เดิมผ่านมาเนี่ยก็ให้มันแล้วแล้วไปเออแต่มาวันนี้ถ้ามาเจอภาษาลุงสำเนียงลุงโทนเสียงลุงแอคติ้งลุงอากัปกิริยาลุงใช้เวลาในการโฟกัสคลิปนี้สักหน่อยเดียวแล้วกลับไปนึกย้อนแฟชั่นอีกรอบนึงจะกลายเป็นว่าวันนี้คุณผ่านภาษาลุงพลิกขั้วโลกเลยโอเคครับยอมครับยอมไม่ยอมได้ไงใครกำลังพูดตรงนี้โอเคเหรอเนี่ยไปต่อมันไอ้ตัวแรงดันแรงผลักเนี่ยนี่แหละครับที่จะไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนนี่แหละยั่งยืนแปลว่าถาวรถาวรนิรันดร์กาลอ๋อนิรันดร์กาลก็ได้นิรันดร์นิรันดร์กาลตรงนี้เนี่ยคือใช่ถ้าบอกว่านิพพานก็โอเคสิครับยิ่งแจ๋วสิครับเออลุงผมไม่ได้อยากไปบรรลุธรรมนะไม่รู้ภาษาเขาพูดไว้ในตลาดอ่ะใช่ไหมฟังภาษาตลาดก็ไม่เสียหายอะไรนี่เออก็แค่ประสบความสำเร็จแล้วมีกินมีใช้ก็พอแล้วมั้งลุงก็น่าจะเผื่อแผ่บางรถนั่งก็ดีเหมือนกันนะเออเหลือกินเหลือใช้ก็เผื่อนั่งก็ดีเหมือนกันหรือจะหอบไปด้วยสิเนี่ยเอาครับหอบไปไม่ได้ก็เผื่อแผ่ซะหน่อยเป็นไงเล่าโอเคครับเออเห็นไหมเนี่ยแพชชั่นตรงนี้นะฮะเป็นตัวที่มันยั่งยืนถาวรนี่รันดอนนี่แดนการตลอดชีวิตจะหามีไม่ในตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษยชาติณวันนี้ลุงแค่คิดถอยหลังแล้วกลับไปนอนเนี่ยนะเออผมของงับอากาศด้วยแล้วกันเออเป็นตัวกระตุ้นงับอากาศคือตัวอากาศเนี่ยอากาศปัญญาเนี่ยเห็นไหมฮะใช่ป่ะครับมาถึงตรงนี้ก็โชว์ออฟได้นั่นเองเอาป่ะครับดูเอาไหมล่ะจะตั้งไหมล่ะจะตั้งลุงพลังงานที่ว่าเนี่ยครับพูดถึงพลังงานพูดถึงพลังงานที่จะไปกระตุ้นแพชชั่นเออตัวงับอากาศเป็นตัวของตัวยูแต่ว่า
อันนี้ตัว i คือเรียกตัวส่งอ่ะเครื่องรับตัวส่งอ่ะเครื่องส่งตัวนี้อ่ะหลังจากที่รับจากเครื่องส่งไปแล้วแล้วก็ไปทำเองด้วยด้วยการรับอากาศเออโอเคพร้อมครับลุงงั้นยกมือตั้งเอาไว้โอเคนะครับสามสองโอ้ใครก็ได้ยกมือตั้งเอาไว้ก็แล้วกันยกมือตั้งไว้แบบนี้นะครับอย่าสะบันไว้นะครับปุ๊บปั๊บแล้วจะรู้เองมือท่านจะรู้เองนะครับพลังงานนี้มันส่งต่อไปถึงที่บ้านมุ้งใครก็ได้เวลานี้นะจะรู้สึกที่ฝ่ามือใบหูใบหน้าเนี่ยนี่แหละคือพลังงานตรงนี้พลังงานที่บริสุทธิ์มันส่งแล้วตอนนี้โอ้โหรุนแรงนะข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ใครอยู่หน้าจอตอนนี้เนี่ยมันเรียลไทม์นะให้รู้ไว้นี่แหละไปปลูกแพชชั่นที่มันเป็นตัวบวกตัวแล้วก็ว่ากันไปนะมันจะออกมาสู่อนาคตมันจะบันเจิดทางความคิดเห็นไหมหายใจเอาเออนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตแหละมีมันพันหายากนี่นะที่สามารถที่จะทำให้ไฟฟ้าในบรรยากาศนี่มันสามารถกระเพื่อมในตัวท่านได้แล้วกันอ่ะนั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับมันมาจาก PE คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่พูดจังคำนี้เห็นไหมครับมันมาถึงยุคนี้แล้วนะยุค unconscious คือไร้ความรู้สึกและ abnormal นะโอ้โหมันเกินบ้าแล้ว abnormal เนี่ย normal ก็ยังใช้กันพูดกันอันนี้มัน app เลยนะครับหรือภาวะอากาลิโกไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์นี่เองนะครับเพราะมันมาถึงจุดนี้แล้วยุคสมัยนี้คือยุคซีวิไลซ์จะเริ่มต้นนะครับงั้นใครก็ตามที่มาก่อเกี่ยวยุคซีวิไลซ์ตรงนี้ถ้าสามารถรับได้รู้ได้โอ้โหมันจะเวอร์ไวเพิบกันได้ง่ายเหลือเกินพิษทั่วโลกเลยพี่นี่แหละมนุษย์พันหัวงอกเลยนะก็พูดกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในใดที่มันผ่านมา 2-3 คลิปที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยผมว่าโอ้โหมันนะแค่นี้พอไหมพอครับลุงถ้าพอก็อธิบายกันมาได้ไปได้ประการใดคนไหนที่อยู่หน้าจอเนี่ยฮะคีย์มันสิครับกดมันสิครับภาษานั่นเยอะสินุนโนเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านได้พูดมาทั้งหมดก็คือฟังท่านบ้างไม่ท่านบ้างครับเออแต่ตัวพอวิวจริงคือพลังงานที่ผ่านฝ่ามือเมื่อกี้เนี่ยแหละคือใช่ครับตัวนี้จะรักษาผู้คนทั้งโลกให้รู้ไว้นี่มันถึงบอกว่ามันมาถึงยุคของเทคโนโลยีมาใช้แล้วต้องขอบคุณคนที่เขาสนับสนุนเรื่องของเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่เวลานี้น่ะโอเคไหมก็สรุปแล้วก็คือเอาเป็นว่าแพชชั่นเขาตามที่เขาว่าเขาจะไปประมวลผลจะสมริดผลอย่างไรก็เรื่องของเขาไปแน่นอนนะครับก็แต่วันนี้หลวงอบอกว่าขออนุญาตนะท่านที่ผ่านกระบวนการ NLP มาจะทางตรงทางอ้อมจะมาใช้เวลาสักเท่าไหร่ไม่รู้มาถึงวันนี้หลวงอพูดเลยนะว่ามันหมดแล้วนะหรือเจอทางตันแล้วนะหรือผมใช้คำพูดง่ายๆว่าแตกสลายสังเกตไหมฮะตัวท็อปจะแย่เลยสังเกตไหมครับตัวท็อปของตัวนำพาพวกนี้ตั้งแต่ระดับโลกมานะฮะเราโลกรู้สึกถูกจับไม่ใช่เหรอตอนนี้เห็นไหมทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วโลกชื่ออะไรอย่าไปเอ่ยชื่อเขาระดับโลกเราไม่ต้องการไปไกลไปกว่านั้นเราอยู่ที่ตัวเราน่าจะโอเคซะมากกว่านะฮะเอา NPL ที่ทางตะวันตกเขาว่าไว้ก็มีคนเขาคิดเขาเขียนให้อ่านกันนะฮะลองดูซิอ่านหน้าจอซิว่ามันมีอะไรกันบ้างสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วก็รู้ตามไปพร้อมกันนี่แหละใช่ไหมล่ะครับไอดีลมทะเลนะครับบอกว่ามือเท้าบูบ้าจมูกแน่นกับโล่งสบายคุณน้ำผึ้งพระจันทร์บอกว่าตัวชาทั้งตัวคุณสุกเกษมบอกรับได้อย่างไรนะครับเขียนมาด้วยนะฮะรับได้อย่างไรใช่ต้องบอกเป็นความรู้สึกอธิบายภาษาผ่านความรู้สึกนั่นเองคุณไก่ฟ้านะครับร้อนบุบบ้าที่ฝ่ามือกับใบหน้าค่ะอืมดีจั
คนที่มีบุญจะรับได้ง่ายเรื่องนี้ไหวมันจะไหวมากนั้นเราแชร์กันตรงนี้โอ้โหมันสุดยอดปัจจุบันทันสมัยคือวินาทีที่ผมปล่อยนี่คือวินาทีที่เป็นปัจจุบันแท้ๆนะครับคือบอกว่ายังบอกว่าเรียวช้าเรียวทามกันตรงนี้เองนะครับมีคำถามว่าแล้วยังไงอ่ะพอรับได้อย่างนี้แล้วจะยังไงต่อมันอยู่ในตัวแล้วแล้วพออยู่ในตัวแล้วจะไปทำอะไรต่ออ้าวถ้าหาว่างานประกาศเพิ่มเติมก็ยิ่งได้มากขึ้นนี่คือภูมิต้านทานในร่างกายมันจะมารักษาตัวเองได้ส่วนตัวเนี่ยทีนี้ไอ้ความรู้สึกที่มันเกิดความรู้สึกที่คอนโทรลได้แบบนี้หรือว่าคอนโทรลไม่ได้เนี่ยมันจะไปส่งเสริมสนับสนุนตัวเราอย่างไรนะที่จะไปกระตุ้นจะบอกว่าคอนเซ็ปต์ว่าแอคชั่นทั้งหมดจะรู้เองสุดท้ายแล้วรู้เองนะจะรู้เองนะมันเป็นธรรมชาติของเขาจะต้องให้รู้เองก็แสดงว่าไอ้ตัวธรรมชาติที่มันเป็นการรู้ตามสภาพรู้ตามสภาวะก็ตามทีจะมีตัวรู้ที่เหนือตัวรู้ขึ้นมาอีกใช่จะมีคำตอบในตัวของท่านเองใช่ไหมครับไม่ว่าจะคิดทำพูดอะไรก็ตามใช่ไหมลุงใช่ใช่ใช่รอยเท้าพ่อยาบอกว่ามีกระตุกแล้วก็ที่หลังครับผมครับคุณสุกเกษมีบอกมีคลื่นที่ฝ่ามือและตามตัวครับผมก็แปลว่าบินมีเปอร์เซ็นต์แก๊สเยอะเลยในนั้นน่ะนะนี่แหละคือสิ่งที่มันมาถึงเวลามันจริงๆนะถึงเวลาก็อยากจะให้กับทุกคนคนไทยได้รับก่อนแน่นอนเรื่องนี้นะเพราะมันใช้ภาษาพระอรหันต์สื่อสารอยู่เวลานี้โอเคไหมคุณชุติชุดชิดชนกชัดชนกบอกว่าได้รับค่ะพลังงานเข้าตัวค่ะตอนงับรู้สึกว่าตัววิ่งวิ่งค่ะตัวมันจะวิ่ง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 นะครับก็ความรู้สึกแต่ละคนจะแตกต่างกันใช่ใช่เลยแต่ละยูนิตแล้วแต่ใครจะรับรหัสอะไรได้จะไม่ซ้ำกันเลยครับครับจะมากจะน้อยเข้มข้นอย่างไรอธิบายผลจะแตกต่างกันคุณลุงรับได้มากได้น้อยมีผลไหมมีผลต่อมันบวกอย่างเดียวดีอย่างเดียวครับโอ้ครับกินอะไรทาอะไรฉีดอะไรที่ว่าเนี่ยครับเห็นไหมครับโอเคพี่ทุกคนเข้าใจตามเรามานั่นเองนะครับแล้วก็รอรับโอ้โหอยู่บ้านใครบ้านใครเนี่ยใช่ไหมครับจริงๆถ้าเป็นลูกหลานดูด้วยหุ่นแจ๋วอย่างนี้เลยครับครับลุงไปอย่างนี้เทปมันเป็นเรคคอร์ดเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ดูสดไปดูซ้ำได้ไหมลุงก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าคนพูดนั่งตรงนี้ไม่ยังมีลมหายใจตลอดเวลาอยู่เมื่อคอนโทรลพนักงานเขาคอนโทรลเขาอยู่ใช่ไหมฮะแต่ผมไม่อยากจะพูดคำนั้นแต่ความจริงมันได้แน่นอนเข้าใจครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อนุญาตเติมว่ามันขึ้นอยู่ศักยะของผู้รับด้วยในเวลาเดียวกันหลังมกราสามเจ็ดกับก่อนมกราสามเจ็ดก่อนนี่ก็ใช้เวลาหน่อยนะโยมครับผมคนไหนรับได้ถือว่ายอดถ้าหลังเราอินทูทันทีนะครับเพราะเด็กอัจฉริยะจะไวมากไวมากเหลือเกินครับเด็กเกิดหลังมกราคม37ขอให้ได้เจอคลิปของเราเถอะเขาจะเฮ้ยไอ้หายงอกมันขนาดนี้ใช่แล้วมันจะไปอย่างนั้นเลยนะคือความคิดของเด็กเฮ้ยกูไม่เคยเจอเว้ยเจอไอ้งอกคนเดียวเฮ้ยๆมันเปลี่ยนแปลงอะอะไรทำนองนี้ครับผมโอเคครับหนุ่มสำหรับคลิปนี้ก็แอคชั่นนี่คือแรงผลักแรงหนุนในการที่จะประสบความสำเร็จนะครับก็เพียงแค่ทำความเข้าใจ3เซกชันเมื่อกี้นี้ฮะคือทุกข์สมุทัยนิโรธนะครับก็ลุงหงอกก็ได้กรุณาแปลความแล้วแล้วก็ได้ให้สูตรนะครับทั้งทางหน้าจอเมื่อสักครู่นี้ที่ลองตั้งมือกันรับกันดูนะครับสำหรับเรคคอร์ดเทปนะที่ใครก็ตามที่มาเจอคลิปนี้นะฮะเราจะมายังไงเราจะใช้พลังงานที่อยู่ในตัวเราที่เป็นยักษ์ตัวใหญ่ที่มันไม่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เราต้องการตามใจปรารถนาให้ถูกต้องตามคันลองโดยธรรมชาติและก็คันลองของกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยนะครับขอบคุณคุณลุงมากครับโอเค thank you very big ครับ